นี่นะครับทุกคนเรามาเจอรถตลาดสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตลิงค์วัดนะครับเข้าเทคโนมี2สายแอร์พอร์ตลิงค์หัวตะเข้วัดเขาเพื่ออาทรนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้เมกะบางนาโฮมโปรตลาดกิ่งแก้วนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินออกมาจากด้านในนะครับเพราะว่ารถด้านในเนี่ยเขาก็จะไปแบบบริเวณใกล้ๆนี้นะครับแต่ถ้าเราจะไปลูบินซันหรือว่าพาซิโอนะครับเราต้องไปขึ้นฝั่งนี้ด้านบนเขาก็จะเขียนว่าประเวศนะอันนี้คนขับบอกมาแต่ข้ามถนนไปฝั่งด้านโน้นก็คือแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบังนะครับแล้วก็สถานีรถไฟลาดกระบังนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะมารอรถกันตรงนี้นะนี่เลยรอรถตรงนี้ข้างหน้าเขียนว่าประเวศนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะรอรถตอง4นะครับเขาก็จะวิ่งอีกทีหนึ่งช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับแม่ขับบอกว่าบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเขาจะวิ่งคือกลางวันเนี่ยถ้าเรามารถตองสี่ที่จะไปลูบินสันหรือแถวแถวพาติโอเนี่ยจะพักเบรกนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งคือจะเป็นปอ92นะครับเดี๋ยวกำลังจะมาเดี๋ยวเรารอปอ92กันนะอยู่บรรยากาศโดยรอบทุกคนมาแล้วนะครับปอ92นี่เรามาถึงที่ลูบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางจากแอร์พอร์ตลิงค์มาที่นี่นั่งรถปอ92ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าข้างหน้าของเรานั้นเป็นสาย1013นะครับหัวตะเข้ซีคอนสแควร์อยู่ด้านนี้โรบินสันไลฟ์สไตล์ไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้มาไกลฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินตอนที่เราลงมานะครับสามารถที่จะมาจากรถ92ได้รถ92นี้ก็คือผ่านทางซอยลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาทางฝั่งลาดกระบังได้นะครับอันนี้คือแล้วก็มีรถตอง4นะครับตอง4เป็นรถ2แถวเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านในแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้น1นะฮะชั้น1อ๋อฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านฟูจินะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวามือนี้ส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารแบบแบรนด์ต่างๆนะครับ Sizzler The Pizza Company Amazon เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหไดโนเสาร์อู้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คนเจอไดโนเสาร์ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1นะครับของโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังนะครับที่เพิ่งเปิดเองนะเปิดยังไม่นานเลยเนี่ยเปิดประมาณวันที่14 15นี้นะครับที่ผ่านมาโหเปิดได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ของขายเยอะมากชั้น1นี่ก็จะเป็นชั้นร้านอาหารนะครับนี่ร้านอาหารเยอะแยะเลยอันนี้คือร้านอะไรนะตารูโจ้เหรอมันก็จะเป็นไอศกรีมขนมด้านในมีร้านเสื้อผ้านะครับA to Z นะฮะร้าน A to Z ร้าน A to Z โหใหญ่เหมือนกันนะทุกคนกว้างมากเลยครับคือเขาแบบด้านหน้าจะแคบๆสมัยแล้วก็เหมือนแบบเดินเข้ามาด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นทางกว้างมากโอ้มีร้านซุปเปอร์สปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตเยอะมากเลยซุปเปอร์สปอร์ตเสื้อผ้าก็มีขายเยอะแยะเลยครับ
ฝั่งด้านในน่าจะเป็นฝั่งของโรบินสันแล้วนะครับของโรบินสันสปิริตโตตรงนี้คือเราเดินเข้ามาฝั่งที่เป็นของสโตร์โรบินสันแล้วนะครับฝั่งด้านหน้าก็จะมีแบบร้านอาหารทั่วๆไปตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโรบินสันทั่วๆไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในด้านในเนี่ยเหมือนจะมีเป็นแบบร้านค้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เรายังอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะครับทุกคนมาเดี๋ยวพากันเดินไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรโอ้เป็นร้านทองตอนนี้เขาเปิดได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับก็คนก็จะไม่ค่อยได้เยอะมากเหมือนกับวันแรกที่เปิดแต่ว่ามีตลาดอันนี้ด้วยข้าวเกรียบแม่บุญเรืองคือประเทศไทยเนี่ยน้องไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ห้างอยู่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีร้านค้าร้านอาหารที่มีอาหารเยอะแยะทั่วประเทศผลไม้โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยนี่ขนมน่ากินมากเลยขนมเบื้องไทยก็นี่จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทุกคนอันนี้คือบริเวณชั้น1โดยรอบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้น่ารักจังเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้น2นะครับตรงนี้จะเป็นโรงหนังเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะนอกจากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์อยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นโซนของเครื่องเล่นนะครับโอ้นี่ก็ตัวนี้น่ารักดีน้องๆก็จะมาแบบว่ามาเล่นอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเลยตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ชั้น2นะครับขึ้นมาจากชั้นบนละเอ้ยขึ้นมาจากชั้นล่างละนี่มีวัตสันอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างวัตสันหอชั้นด้านบนนี้ก็จะเป็นโซนของร้านค้ามีธนาคารนะครับแล้วก็จะมีแบบขายโทรศัพท์มือถือเป็นโซนของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทเซอร์วิสเขากำลังเปิดนะบางที่ก็ยังเปิดไม่ครบนะครับมีร้านจิ๊บคอมพิวเตอร์ฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบเป็นร้านขายมือถือต่างๆนะครับศูนย์ Samsung Banana AIS True Detect นะฮะก็จะอยู่ฝั่งด้านนี้น่ารักมากอันนี้โหจักรยานลอโตเอาไปปั่นภูกระดึงนะโอ้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าของเสี่ยวมี่รีแบรนด์มี่จักรยานเสี่ยวมี่น่าซื้อมากหุ้ยมีรถนี่ด้วยอ
ของด้านนี้ก็จะเป็นโซนขายของทั่วๆไปแล้วนะครับนี่มีป้ายอันนี้ด้วยของโรบินสันลาดกระบังนี่นะครับเยอะแยะเลยนะของขายเยอะแยะเลยนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับก็คือตอนนี้คนไม่เยอะเป็นช่วงประมาณบ่ายๆนะดีอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่โซน Power Buy แล้วนะครับทุกคนโอ้โหของขายเยอะมากPower Buy ตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเครื่องครัวทีวีเห็นทีวีแล้วช้ำใจไปจับฉลากงานกาซาดเอ้ยคนจังหวัดไหนวะไปจับฉลากงานกาซาดนะครับก็ไม่ได้ทีวี55นิ้วได้แต่องค์สักฟอกนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นโซนของโรบินสันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะมีแบบต้นไม้อันนี้สวยอันนี้สวยเนี่ยๆสวยๆอันนี้ก็สวยจังโหหมอนลายเสือนอนไม่ได้นะขู่ทั้งคืนกระเป๋าเดินทาง National Geographicอุ้ยเนี่ยกระเป๋าลด 30% ด้วยนะกระเป๋านาดีเอาไว้ไปเดินป่านะทุกคนเวลาที่เราไปเดินป่าแล้วก็ใช้กระเป๋าแบบนี้นะนาดีโอ้แบบนี้ก็มีนะสีสันสดใสมากเฮ้ยนี่สีสวยดีฝั่งด้านนี้เป็นโรบินสันออนไลน์นะครับโอ้ตรงนี้เขาจะมีป้ายเป็นโรบินสันออนไลน์อันนี้มีช็อปสินค้าเพิ่มเติมได้ที่โรบินสันออนไลน์นะครับอันนี้คือเครื่องการชาร์จโทรศัพท์นะครับทุกคนสามารถที่จะเอามือถือของเรามาชาร์จได้นะมีชาร์จแบตไปดูฝั่งด้านนี้กันดีกว่ารองเท้าและนี่เป็นเคาน์เตอร์ของ customer service นะครับของโรบินสันส่วนนี้นี่คือทั้งหมดในโซนของโรบินสันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนตอนนี้เราถึงที่ร้านโคโมโนย่าเหรอโอซาก้าเจแปนนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นจะเป็นโมชิโมชิเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านโคโมโนย่ากันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะน่ารักน่ารักต้นไม้ปลอมมีต้นไม้ปลอมอุปกรณ์มันจะคล้ายๆร้านญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะเป็นคนละแบรนด์ดูดีมีเยอะแยะเลยอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆแล้วนะก็เหมือนร้าน60บาททั่วไปนะเยอะแยะนี่นะครับร้านค้าจากโอซาก้าเจแปนเสื้อผืนหมอนใบเฮ้ยเหมือนหมอนขิดเลยอะต
นนี้เรามาถึงที่ฟู้ดพาร์คแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแลกตั๋วเพื่อเข้าไปดูดีกว่าว่าในฟู้ดพาร์คจะมีอะไรน่ารับประทานบ้างไปดูด้านในของฟู้ดพาร์คกันอย่างขั้นตอนแรกเราก็จะมาแลกตั๋วกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นสิงสิมอีหรือลั่นสถานโลกันนะครับเป็นขนมหวานเป็ดย่างดาร์กเป็ดย่างดากอนเอ็กนะครับเป็ดย่างดากอนเอ็กนะครับโอ้ดูนี่ของน่ากินมากเลยเป็ดย่างดากอนเอ็กข้าวขาหมูตรอกซุงนะครับตอนนี้ก็หูยดูอันนี้ทุกคนหอยทอดผัดไทยสยามบางกอกนะครับดูเนี่ยของน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากข้าวหมกไก่สยามอินโดนะครับทุกคนลาดหน้าหลังห้อยเทียนเหลาสมบัติโภชนาอาหารตามสั่งนะครับนี่นะฮะข้าวมันไก่ยิ่งเจริญแกลนนะครับนี่คือเป็นร้านอาหารที่อยู่ในฟู้ดพาร์คของลาดกระบังนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาโอ้เยอะแยะเลยทุกคนลอยจังภูเก็ตอุ๊ยอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลาขนมจีนไตปลาอาหารใต้นะครับอาหารใต้น้ำยาปลาอุ๊ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ให้ดูแค่นี้พอใครอยากกินก็มาเองน้ำดื่มอันนี้น้ำดื่มอันนี้ไม่ต้องรีวิวนะน้ำดื่มเนี่ยมาเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านนี้กันว่ามีอะไรอีกนะครับคั่วทองเพชรข้าวสวยแกงชุดฝั่งด้านนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับอุ้ยปากหม้อทุกคนปากหม้อน่ากินมากเลยฝั่งด้านนี้โอ้โหลูกชิ้นลูกชิ้นอ๋อไม่ใช่หมูสเต๊ะโตเต๋นะฮะโอ้ยหมูสเต๊ะชุดละ100บาทโอ้ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮามหมูยออุบลนะครับหมูยออุบลน้ำพริกผัดเผาของกินเยอะมากเลยนะทุกคนสามารถที่จะนั่งรถมาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังได้นะครับโอ้โหโดยดีของกินน่ากินมากไปเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารกันรับประทานข้าวกันนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลานตะกะเภาถาดยักษ์นะครับอยู่ที่นี่เลยโรบินสันของเราโหน่ากินมากเลยนี่คือที่จานที่เราจะใส่ไปนะครับเป็นถาดอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นแบบไหนตอนนี้เราสั่งเป็นกระเพรากุ้งนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างหน้าเลยนี่เราได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นกระเพรากุ้งใส่ถาดนี่ใส่ถาดมาอย่างจริงจังเลยอันนี้เป็นกระเพราหมูกรอบนะครับใส่ถาดมาอย่างจริงจังโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายไหลหอมมากเลยนะครับ65บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อของถัดไปต่อนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ B2S นะครับอยู่ข้างๆกับฟู้ดพาร์คที่เราเพิ่งไปกันมาโอ้ของน
น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เยอะแยะสมุดหนังสือวัยรุ่นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเขียนต่างๆนะครับใน B2S ไลท์ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังของเยอะมากโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังเนี่ยพามาดูอันนี้คืออะไรอ่ะปากกานะครับส่วนปากกาเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก restroom นี่เป็นไม้ๆนะทุกคนอ๋ออันนี้ก็เป็นไม้สวยอ่ะอันนี้ก็เป็นไม้แบบว่าเอาไปตั้งลำโพงนะครับไม้พวงกุญแจอันนี้ที่75บาทนะครับอันนี้เอาไปติดอันนี้เขาเอาไว้นวดแป้งหรือเปล่าทุกคนดีอ่ะไม้นาฬิกามีนาฬิกาแบบนี้ด้วยนาฬิกาไม้ๆชอบอ่ะนาฬิกาไม้มีความสวยๆเล็กๆโอ้นี่เลย B2S นี่เราอยู่ชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงตรงบันไดนี้เลยเป็นโซนน้ำตกนะครับสวยมากเลยไปเดินลงไปด้วยกันว่าชั้น1ฝั่งด้านนี้จะมีอะไรบ้างนะครับโอ้ดูสิทุกคนมันเป็นแบบว่าสายน้ำยกลงมาแบบนี้เลยนะครับนี่บรรยากาศแบบดีลงมาฝั่งด้านนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นเยอะแยะเลยนะครับทุกคนโหอันนี้บรรยากาศดีมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยมีน้ำตกเล็กๆอ๋อฝั่งด้านนี้เขาก็จะมีเป็นแบบร้านอาหารเนาะเป็นโซนของกินมีอะไรอ่ะฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารเหมือนคล้ายๆพิซซ่านะครับทุกคนแล้วก็มีเป็น After You อยู่ฝั่งนี้นะครับAfter You ร้านอาหารฟูจิฝั่งด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็น KFC MK ก็จะเป็นร้านอาหารแบบโซนร้านอาหารฝั่งด้านนู้นจะเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็เยอะแยะสะดวกสบายก็เป็นสิ่งที่เราเสียหอมหอมหอมวีดอป 3,550 ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในซูเปอร์สปอร์ตนะครับสวยมากเลยเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตรงนี้กันโอ้ยเสื้อตรงนี้จะเป็นของ Adidas นะครับซื้อแบบไปเวลาแบบไปทะเลนะเดี๋ยวต้นปีเราก็จะได้ไปทะเลกันแล้วนี่เดี๋ยวหน้าร้อนก็จะไปทะเลสวยดีสวยดีอยู่ด้านในซูเปอร์สปอตนะครับทุกคนเดี๋ยวก็มาเดินดูบรรยากาศกันในซูเปอร์สปอตว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับซูเปอร์สปอร์ตของโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังโอ้ยรองเท้าเขาลดอยู่ที่ 10% นะครับทุกคนถ้าสมมติว่าใครมาก็มาซื้อได้นะลด 10% 10-15% นะครับในนี้ในซูเปอร์สปอร์ตโหมีเยอะมากเลยก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่า
ุกคนฝั่งด้านนี้จะมีเป็นรถแบบเล็กๆเนี่ยครับไฟแอนนี่หุยเนี่ยเป็นเฟนไฟนะครับเฟนไฟแล้วก็มาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์นะครับมีเฟนไฟกับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ร้าน19เบอร์เกอร์ทำสดทุกชิ้นร้านเบอร์เกอร์โอ้ตอนนี้เวลา 5:00 นแล้วนะครับทุกคนอยู่ด้านหน้าของเราคือหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังนะครับนี่คือฝั่งด้านหน้าแล้วก็จะมีฝั่งด้านข้างอยู่ฝั่งนั้นเป็นที่จอดรถด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินออกไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเราจะต้องไปขึ้นรถตรงบริเวณไหนเพื่อที่จะกลับแอร์พอร์ตลิงค์นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันเลยนะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมานะเดินทางจากแอร์พอร์ตลิงค์แค่ประมาณ10นาทีเองนะครับนี่เลยกำลังเดินออกไปด้านหน้าวันนี้มาช้อปปิ้งถ้าใครสนใจก็รีบมาเลยนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่เปิดห้างถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ทางห้างจะมีลดราคาตั้งแต่ 10% ถึง 30% บางร้าน 50% ลดเยอะมากเลยอยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราจะไปข้ามไปฝั่งด้านนู้นนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไป Airport Link นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะขึ้นรถสายอะไรกับตอนมาเรามาที่รถปอ92นะครับหรือว่าเราจะมาด้วยรถสายด้านหน้าที่เขาเขียนว่าเบอร์ตอง4นะครับแต่ว่านี่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 อ๋อมีรถแบบนี้มาด้วยหัวตะเข้ซีคอนนะครับก็ผ่านหัวตะเข้ซีคอนรถที่ผ่านก็คือรถประเวศ ICD นะครับเขาจะเขียนประเวศเบอร์ตอง4นะครับโอ้ตลาดนำชัยเบอร์ตองสองก็ผ่านนะครับแล้วก็มีฝั่งด้านนู้นรถที่เขากำลังจะมารถเมย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเมย์ใส่อะไรรถเมย์หัวตะเข้1013นะครับโอ้ยอันนี้บอกทุกคนเลยนะว่าการข้ามถนนมาฝั่งด้านนี้เนี่ยเรายังไม่มีสะพานลอยนะครับอยู่ด้านหน้าห้างเนี่ยก็คือเราต้องข้ามถนนอย่างเงี้ยโรบินสันน่ะต้องมาสร้างสะพานลอยให้คนข้ามถนนด้วยนะดูดิเห็นไหมต้องข้ามกันแบบนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็จะเสี่ยงอันตรายดูดิวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องข้ามแบบข้ามไปข้ามมาระหว่างโรบินสันแล้วก็ฝั่งทางนี้เพื่อที่ขึ้นรถนะครับยังไงโรบินสันน่ะช่วยสร้างสะพานลอยให้คนที่จะมาห้างด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วนะครับปอ92เดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับไปเนี่ยเป็นคนละ14บาทนะครับไปก็จะผ่านพาซิโอแล้วก็ผ่านแบบสถานที่ต่างๆอยู่ด้านหน้าของเราไปกลับแล้วนะครับขึ้นรถ92กลับทั้งมาแล้วก็กลับเลยนะครับสายปอ92ทุกคนตอนนี้เรามาถึงป้ายรถเมย์ของ Airport Link แล้วนะครับอยู่ด้านหน้าของเราใช้เวลาเดินทางจากที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งไปฝั่งด้านนั้นกันเพื่อที่จะไป Airport Link กันตรงนี้เป็นทางใต้ทางด่วนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านหน้ากันนั่นคือ Airport Link สถานีลาดกระบังนะครับแล้วก็สถานีรถไฟลาดกระบังเหมือนกันนะครับโอ้คือจริงๆอ่ะไปแท็กซี่ง่ายมากเลยนะเนี่ยแท็กซี่เยอะมากแล้วก็จากสถานีลาดกระบังเนี่ยไปที่โรบินสันเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไปง่ายมากเลยแต่ว่าเราต้องไปรถมีให้ทุกคนได้เห็นนะนี่ฝั่งด้านนั้นเป็นฝั่งที่เราเคยพามานะครับรถตรงฝั่งนี้จะเป็นรถไปหัวตะเข้นะครับรถไปหัวตะเข้ตลาดหัวตะเข้ที่เคยพาไปแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินพาเดินริมทางรถไฟนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นแอร์พอร์ตเรียริงลาดกระบังกลับไปที่พะยาไทยจริงๆเราสามารถที่จะนั่งรถปอ92ไปถึงอนุสาวรีย์ชัยได้นะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเพราะว่ารถติดมาก
ปอ92นี่ก็จะผ่านแบบหลายๆที่นะครับไปทางแบบบางกะปิไปทางเส้นลาดพร้าวแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยนะครับแต่ว่าถ้าให้เร่งด่วนหรือว่าเดินทางรวดเร็วเนี่ยแล้วก็มาลงที่แอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็นั่งแอร์พอร์ตลิงก์กลับดีกว่านะครับไปทางขึ้นสถานีขั้นทางรถไฟกันเลยไปขึ้นที่เดิมของเรานะครับที่เรามาเมื่อตอนกลางวันไม่ไป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 ไม่ไ